สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่20มกราคม2560ครับคิดถึงกันไหมครับคิดถึงมากมากเลยฮะและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเมื่อพาร์ทที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องคือไม่น่าไปคอมเมนต์เลยไงนี่ไงที่เขาบอกว่ายิ่งท้าก็ยิ่งทำครับเมื่อพาร์ทที่แล้วผมได้คอมเมนต์ลงไปในคลิปวิดีโอของผมนะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอถูกกดไลค์มากกว่า 10,000 ไลค์หรือว่า 10,000 ไลค์เป๊ะๆ เนี่ยลุงพีก็จะถอดเสื้อครับก็คือถอดเสื้ออัดรายการนั่นเองครับนี่เรามาถึงจุดที่ต้องมาเปลือยจุดที่ต้องเปลือยเสื้อผ้าแล้วเนี่ยแต่เรียกว่าเอนเตอร์เทนครับน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามที่บ้านนะครับที่จริงทำได้นะครับก็ดูพื้นที่นะครับว่าควรสมควรไม่ควรนะฮะแต่ที่ลุงพีทำตรงนี้เพราะว่าอยากให้ดูร่างกายของลุงพีที่ไปฝึกทหารมาโอเคครับหวังว่าแม่ไม่ดูฉากนี้และแน่นอนครับอีกไม่กี่วันผมคงไข้หวัดกินครับเพราะว่าเปิดแอร์อัดรายการไปด้วยนะครับผมทูโทนไหมทูโทนไหมและแน่นอนครับวันเด็กที่ผ่านมานี้ผมก็อยากที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะว่าเวลาเราไปงานเด็กเนี่ยก็จะมีสินค้าลดราคามากมายไม่ว่าจะเป็นของเล่นต่างๆนานาแล้วตัวผมเองนั้นเป็นคนที่ชอบเล่นของเล่นมากเลยครับเวลาไปซื้อของเล่นเนี่ยก็ต้องแบบว่าโหดีด้าเป็นพิเศษครับเครื่องบินครับเครื่องบินเฮ้ยถอดเสื้ออะไรกันซึ่งเวลาวันเด็กนะครับเวลาผมเห็นของเล่นเนี่ยก็อยากที่จะซื้อแต่เราหมดวัยแล้วครับหมดวัยที่จะไปซื้อของเล่นนะครับพอลุงพีเข้าไปที่ร้านเด็กก็มองหน้าครับว่าไอ้นี่มันมาทำไมวะคุณลุงคะจะซื้อไปให้หลานเหรอครับวันหน้าเจ็บใจนะเอ้ยถ้าผมกลับไปเป็นเด็กได้เนี่ยก็คงจะดีหน้าดุเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นขอใส่เสื้อก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยอย่าใส่เลยโชว์ความแมนไงจะดีหรอมันไม่ใช่นะมันพอเถอะเฮ้ยให้เขารู้ไงว่าไปเป็นทหารได้สร้อยมานี่ครับนี่คือสร้อยที่ได้มาครับเป็นวงตูวีเลยฮะรู้สึกดีใจมากครับขออนุญาตใส่เสื้อนะครับข้างบ้านหมอรู้สึกสดชื่นทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงฟากหรือย่อมาจากคำว่า frequently asked question นั่นเองเป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดงั้นเราไปดูคำถามกันเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับต้องถามว่าแฟนเขาหาผมบ้างหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับแหมถามมาได้ผมเนี่ยหาแล้วแต่เขาไม่หาผมทีคำถามต่อไปครับเด็กไหนเด็กอะไรบัวพูดไปเรื่อยเปื่อยเด็กลิ้นไก่สั้นคืออันที่จริงก็ไม่เด็กนะครับใหญ่แล้วครับเป็นผู้ใหญ่แล้วครับผมก็อย่างเห็นนะฮะไม่เด็กเลยครับเนี่ยของเล่นเต็มตู้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคำถามต่อไปครับอีกแล้วไม่ใช่คำถามแต่เป็นประโยคขอร้องอีกแล้วครั้งที่แล้วก็นกพิราบครั้งนี้ก็เตะบอลไอ้บอลมาดิเด็กมาดิเด็กบอลนะบอลมาบอลมาบอลมาคำถามต่อไปอยู่ที่ประเทศไทยครับจบไปแล้วสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมถามมาผมบอกแล้วว่าถามให้มาเยอะๆหน่อยประโยคขอร้องงานก็ได้ถามให้แบบมีสาระหน่อยแล้วนี่ผมเค้นหานี่กว่าจะเจอคำถามเนี่ยจริงๆบางคนก็บอกว่าทำไมลุงพีดำจังฮะเอ้เพิ่งรู้ว่าลุงพีดัดฟันด้วยทำไมถึงเรียกว่าลุงฮะยังไม่แก่เลยแล้ววันนี้ผมก็มีคำถามให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับซึ่งเทปนี้เราก็พูดถึงวัยเด็กนะครับคุณผู้ชมครับทางการคำถามก็คือถ้าคุณย้อนกลับไปเป็นเด็กได้คุณจะทำอะไรซึ่งคอมเมนต์กันมาเยอะๆด้วยนะจ๊ะและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแบบลิ้นทันหน่อยและถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้คนกดไลค์ถึง 10,000 พาร์ทหน้าผมจะตีลังกา3ทีเปิดคลิปวิดีโอเอาจริงนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตีลังกาเลยครับแต่ครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมกดไลค์ถึง 10,000 ผมกล้าทำวันนี้ยังทำแล้วเลยจริงๆแม่ถ้าแม่ดูอยู่แม่อย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะรุนนะพี่อยากให้เด็กๆเขามีความจุก
แล้วก็อย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยว่าลุงพีได้ภาษาอังกฤษมาจากเกมแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยอย่าลืมทำตามลุงพีด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับรายการวันวันลุงพีทำอะไรบ้างแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่มกและแน่นอนวันนี้เป็นวันที่เลียมออฟเทลถูกปล่อยเพลงปีหนึ่งทำผลหนึ่งแล้วเนี่ยคนทำมีกี่คนรู้ป่ะคนเดียวใช่ไหมยาใช่ครับวิ่งขาดเลยไปดีกว่า